เปิดหน้าใหม่ขอขยี้ตารัวๆเลยทีเดียวเมื่อได้เห็นนักร้องสาวแพรวคณิตกุลได้ประบุตรเปิดหน้าใหม่ที่เพิ่งจะบินไปอัพความสวยถึงประเทศเกาหลีได้เพียงแค่2อาทิตย์กว่าๆในวัย9เข้าสู่เลข4เต็มๆแล้วปีนี้โดยแพรวคณิตกุลยังได้เผยข้อความแบบละเอียดอธิบายทุกอย่างทุกขั้นตอนที่เธอได้ทำมาซึ่งบอกเลยว่าทั้งสวยฉ่ำและที่สำคัญหน้ายังเด็กลงมากๆอีกด้วยครบ2อาทิตย์ที่กลับมาจากเกาหลีปีนี้เลข4แล้วอายุในวิกิพีเดียผิดความจริงปีเกิดคือ1983ค่ะแต่ไม่เคยแก้เพราะดีแล้ว5555งวดนี้ลองไม้เผื่อถูกต้องดูแลตัวเองขึ้นอีกสเต็ปค่ะตอนนี้ที่ตาตีลงจมูกดั้งหายเพราะหน้ายังบวมๆไขมันยังเข้าที่ไม่ 100% ค่ะรอบนี้มีเติมไขมันที่หน้าผากและแก้มค่ะเดี๋ยวจะใส่รูปหน้าก่อนทำไว้ในสตอรี่ให้ดูนะคะโดยที่ไม่ใช้ฟิลเตอร์จะเห็นเลยว่าแพรมีปัญหาส่วนไหนถึงไปเติมไขมันค่ะให้วิตามินผิว3ตัวมีริจูรันชาแนลและวิตามินผิวกระจกของทางโรงพยาบาลเรียงค่ะเพราะครั้งที่แล้วไม่ได้ทำกับคุณหมอจัดเรียงไขมันใต้ตาให้ก่อนค่ะเลยยังไม่ได้ทำผิวค่ะดูดไขมันช่วงเอวด้านหลังและด้านข้างแพรสูง155 cm เอวปุ๊บสะโพกเลยช่วงเอวสั้นเลยดูดช่วงนี้เพื่อให้มีระยะของเอวเพิ่มขึ้นค่ะและขาในที่เราออกกำลังคุมอาหารจนหน้าเราตอบแล้วแต่ยังไงก็ไม่เล็กลงออกกำลังมันเฟิร์มคือไม่ห้อยไม่ย้อยแต่บางจุดมันไม่เล็กค่ะแต่ยังไงก็ต้องออกกำลังนะคะถึงจะดูดไขมันมาเพื่อเรียกรถฮอร์โมนค่ะจะไปทำที่เกาหลีเลือกโรงพยาบาลคือสิ่งสำคัญนะคะมีเยอะจนเลือกไม่ถูกท่าเลือกทำผิดที่ถึงจากเกาหลีก็ชีวิตเปลี่ยนค่ะ5555กว่าแพรวจะทำสืบหาเอเจนซี่ดีๆและโรงพยาบาลที่ดีเจอยากอยู่เอเจนซี่ควรถือหลายๆโรงพยาบาลไม่ผูกมัดกับโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งนะคะเพราะเขาจะแนะนำที่ที่เหมาะกับเราที่สุดให้เช่นคุณหมอคนนี้จากโรงพยาบาลนี้เหมาะกับความต้องการของเรานะของแพรวเน้นธรรมชาตินุ่มๆเบาๆละมุนคุณอุ้มเหมาซอรัง599เลยแนะนำให้ทำที่โรงพยาบาลดรีมค่ะดรีมพลาสติก SURGEY ค่ะคุณหมอที่นี่คือต้องจบจากมหาวิทยาลัยโซเท่านั้นและต้องจบสาขาตกแต่งศัลยกรรมโดยตรงเท่านั้นค่ะอันนี้เลยที่ทำให้แพรวมั่นใจค่ะอยากรู้เรื่องไหนเพิ่มเดี๋ยวแพรวจะไปตั้งโอเพนแชทในสตอรี่ให้ถามกันเพิ่มนะคะ